ว่าคนที่ดูเกี่ยวกับเรื่องของดวงดาวเราเองอ่ะให้เราว่าอะไรนะกำลังจะบอกให้ดวงดาวรู้เลยว่าเป็นสุริยันยมพีทำให้นำตัวเราเราข้าพเจ้ามีชื่อว่าเรามีชื่อว่าต่อจะไม่ช่วยนะเป็นยังไงคนห่วงฮะดวงดาวกลับไปแล้วเหรอนะดวงดาวอยู่นี่เป็นไงความดันขึ้นเราบนหัวเรามีชื่อโดนไปอินเฟคกันเลยเจ๊กินมะพร้าวได้ยังไงเนี่ยไม่ใช่เลยท่านคือไปบอกเดี๋ยวเขาต้องสงสัยหรอกขนาดในเมืองหลวงเนี่ยเรายังเข้าไปไม่ได้แล้วบอกถ้าไปบอกเขาเนี่ยว่าเราเป็นคู่มั่นเนี่ยแล้วเขาจะเชื่อไหมแล้วจะให้ทำยังไงล่ะพี่แล้วเขาบอกว่าชื่อสุริยันแล้วก็บอกเข้าไปเลยว่าเราคือสุริยันไปพระผู้มั่นคนเราจะรักกันน่ะจะได้รู้เลยว่ารักกันที่ใจว่ารักกันที่ภายนอกเชื่อเลยหมดเชื่อเจ้าค่ะยังไงเราก็ต้องไปแต่งงานอยู่แล้วเพราะว่าเขาเนี่ยมั่นหมายเราไว้ทีนี้คงท่านบอกจะอื่นไปก่อนเรื่องของเจ้าเถอะเนี่ยอาบน้ำร้อนไปก่อนทำไมอ่ะทำไมต้องอาบน้ำร้อนเลยโอ้โหอากาศขนาดนี้ให้อาบน้ำเย็นเนี่ยมันคนละอย่างกันเชื่อมันก็มีประสบการณ์ก็ได้งั้นเชื่อพี่มะพร้าวก็ได้ใช่อาจจะแม่แค่น้ำนมมาก่อนว่าไงจ๊ะรู้จักไหมขยันเนาะคุณต้องขยันนะมึงแสดงว่าเมาค้างกระบอกฉันต้องขอประทานอภัยด้วยนะพะยะค่ะที่กระบอกฉันไปตีตัวเสมอขอองค์หญิงดวงดาวทั้งที่กระหม่อมฉันเองเป็นเพียงแค่คนเฝ้าสวนเท่านั้นเองค่ะพี่ยาค่ะแต่ไม่เคยคิดมาขอเลยว่าคนเฝ้าสวนอย่างกระหม่อมฉันจะได้มีโอกาสได้มาพูดคุยกับองค์หญิงดวงดาวใกล้ๆแบบนี้นะพี่ยาค่ะไม่เป็นไรหรอกจ้าหญิงไม่ถือตัวหรอกนะแล้วนี่เธอมีชื่ออะไรเหรอจ้าหญิงไม่รู้จักชื่อเลยนะชื่อกระหม่อมฉันยังไม่ได้คิดเลยนะพี่ยาค่ะอะไรกันพูดยังกันได้เลยได้เลยไม่เข้าหญิงคือชื่อสุริยันไม่อะแล้วก็บอกชื่อไปสิบอกก็ไม่ได้เลยจะไปชื่ออะไรหรือไม่ได้เลือกเลยคนไหนจะไปรู้ก็ได้เราชื่ออื่นไปชื่ออะไรอ่ะเดิมเราชื่อเดี๋ยวดีดูชื่อเดิมทำไมครับเดิมกระบอกฉันมีชื่อแล้วพะยะค่ะองค์หญิงชื่ออะไรจ๊ะลืมแค่พอดีเลยพะยะค่ะจ้ะตั้งใจฟังนะพะยะค่ะจ้ะชื่ออะไรกระบอกฉันได้อ่านใจยาวนิดนึงได้กระบอกฉันมีชื่อว่าเดิมองค์หญิงลองเรียกดูไหมคะแค่ชื่อเรียกปากต้องทำด้วยเหรอเอามาต้องทำปากด้วยเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้ชื่อเฮ้ยองค์หญิงไม่ได้ชื่อแล้วก็ยังไม่ได้ชื่อยังแล้วยังไม่ได้ยินเลยก็เขาเรียกมาตั้งแต่เมื่อไหร่เออยังฝากเขาอยู่ดีโอ้ยโอ้ยองค์หญิงไม่ต้องยืนเยอะขนาดนั้นก็ได้ว่ากลับบ้านนั้นไม่เนี่ยเราเรียกชื่อกระหม่อมฉันดูเนี่ยไม่ยากค่ะไม่เรียกจ้ะโถองค์หญิงไม่ไหนก็เสด็จมาที่อุทยานหลวงแล้วเราเรียกชื่อกระหม่อมฉันดูสักครั้งหนึ่งก็ได้ไม่ยากค่ะเดิมแต่เธอบอกว่าหญิงไม่ต้องเรียกหญิงก็เหมือนไงเดิมไม่พูดเลยกูหญิงคิดไปเองแล้วหญิงว่าหญิงปิดไม่มีลองเรียกดูสิพี่ยักษ์เธอชื่อว่าชื่ออะไรนะเดิมไปว่ากันเองเนี่ยทำกระบอกจะไม่